รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจินตนาการไม่ออกว่าเด็กคนนี้อยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้นรู้แค่ว่าเขาหลงใหลในสิ่งมีชีวิตเล็กๆหลงใหลในความหลากหลายและสลับซับซ้อนของธรรมชาติเด็กชายผู้ค้นพบขุมทรัพย์ของแผ่นดินจนถึงวันนี้เด็กชายผู้หลงใหลในสิ่งมีชีวิตเล็กๆคนนั้นยังคงสำรวจโลกของเขาต่อไปไม่เคยเบื่อและเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆก็อาจซ่อนคำตอบของจักรวาลไว้รอคอยใครสักคนให้มาค้นพบหอยทากจิ๋วมหัศจรรย์วันนี้ผมมาเก็บตัวอย่างหอยนกขมิ้นโดยเฉพาะเพราะว่าจะเอาไปจัดนิทรรศการเพราะเรากำลังจะเปิดพิพิธภัณฑ์หอยทากของประเทศไทยเลยจะเรียกว่าของแห่งแรกของเอเชียเลยนะครับศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ปัญหาไม่เคยนึกโกรธหากใครจะเรียกเขาว่าอาจารย์หอยเซียนหอยหรือดร.หอยเพราะเขาคือคัมภีร์หอยทากของเมืองไทยตัวจริงไม่มีรอยฝนตกน้อยไม่เหมือนตอกนองอ่ะไม่เหมือนกับของผมก็คือผมได้ไปที่ต่างๆได้เห็นแล้วเราทํานายในแผนที่ว่าอย่างนั้นต้องไปที่อำเภอชายานะจําได้ว่าเมื่อประมาณสัก 8-9 ปีที่แล้วชายามีแน่นอนถ้าตรงนี้มันเกิดแก๊ปตรงนี้ขึ้นมานะชายามีแน่นอนค่อยๆเลื่อนรถไปเรื่อยๆแล้วรถไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้โยทั้งรถเลยเพราะมีจริงๆแล้วไม่เคยมีรายงานต่างประเทศใครแต่ใครที่ทําไม่เคยมีรายงานเราทำนายด้วยโมเดลที่เราศึกษาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราดีใจเหมือนเบ็ดอะแต่เรามาประยุกต์นะชิงหลิวของจีนอะแต่อันนี้เรามาใช้จับตัวอย่างบนต้นไม้จับได้หมดเลยเนี่ยกิ้งกงกิ้งกาก็จับได้เนี่ยคล้องคอแล้วก็ดึงอาจารย์ครับเจอแล้วจ้าครับเจอแล้วครับคุณต้องมองตรงเห็นแล้วแม้ต้องทำงานในความมืดแต่ทีมวิจัยก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะหอยทากส่วนใหญ่มักออกหากินตอนกลางคืนคงไม่บอกกลางวันจับยากเพราะว่า
ขาจะพรางตัวสีจะเหมือนใบไม้เลยมองยากถ้าตาไม่ดีจริงๆนะชุ่มจริงนะถ้าฝนอีกนิดนึงมันจะเยอะจริงๆมันจะออกมาจริงหลังจากเสร็จการจัดนิทรรศการแล้วเราจะกลับมาคืนพื้นที่เดิมใครก็คงมองข้ามสัตว์เล็กๆที่วันๆต้องคืบคลานอย่างเชื่องช้าและไม่น่าดึงดูดเมื่อ30กว่าปีก่อนเราก็เลยรู้จักหอยทากกันอยู่ไม่กี่สิบชนิดเท่านั้นและหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเราจะค้นหาหอยทากมากมายถึง600ชนิดไปเพื่ออะไรกันคนคนแคร์ก็ถามว่าทำไปทำไมหอยทากจะรู้ไปทำไมว่ามีกี่ชนิดก็มีอยู่แล้วทุกเรื่องอ่ะก็มีคนก็ถามอยู่แล้วมองในแง่ดีว่าเขายังไม่รู้เดี๋ยวเขาคงรู้เองอะไรเงี้ยใช่ไหมทุกเรื่องอ่ะผมว่าสังคมบ้านเราเป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยจำนวนหนึ่งอ่ะที่ไม่ค่อยสนับสนุนกับตรงข้ามกับทำให้เสียกำลังใจมีเยอะอยู่ทีนี้พอเราเข้าไปศึกษาจริงๆเนี่ยเราทำให้เราได้พบมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าผมก็ชนิดใหม่เพราะคนยังไม่ศึกษาแล้วก็เป็นโชคดีก็คือว่าพอศึกษาแล้วก็เป็นคนไทยหอยจาก20 30ก่อนเป็น100เป็น30ปีผ่านมาเป็น600มันเห็นชัดแต่ทีนี้ที่ดีใจก็คือว่ามันถูกศึกษาโดยคนไทยพอศึกษาโดยคนไทยปุ๊บต่างชาติยอมรับผมให้ดูเราไปออกในฟิลเราก็เห็นหลายคนไม่รู้จักหรอกมันก่อต้นไม้ยังไงมันมีมิกมันพลางตัวยังไงแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมันมีกระบวนการทางวิวัฒนาการผ่านมามากมายมันเรียนรู้จากตัวอย่างในพื้นที่แล้วคนไทยที่ทำเวลากลุ่มพวกเราทำกลุ่มผมแล้วก็ลูกศิษย์ที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยทำมาหมดแล้วเรียนรู้กันหมดอันนี้เราก็ภูมิใจได้เลยว่าเวลาเขาอ้างเขาต้องอ้างกลุ่มเราจุดหมายปลายทางหนึ่งของเจ้าสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วจากการลงพื้นที่สำรวจแต่ละครั้งก็คือพิพิธภัณฑ์หอยทากของไทยที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรดาหอยทากกิ้งกือและไส้เดือนเหล่านี้คือผลงานการค้นพบของอาจารย์หลักฐานเล็กๆที่ช่วยยืนยันว่าเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนและยังบอกเล่าถึงเส้นทางนักวิจัยของอาจารย์สมศักดิ์ตั้งแต่ก้าวแรกๆก็คือการจัดระบบจัดจำแนกบางทีเขาเรียกจัดจำแนกจัดให้รู้ว่าชีวิตที่เรากำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยมันมีกี่ชนิดหรือมีกี่สายพันธุ์ตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือคำว่าสายพันธุ์ตอนนี้สำคัญมากในเชิงเศรษฐกิจในเชิงการครอบครองทรัพยากรชีวภาพนะครับเพราะนั้นสายพันธุ์สำคัญที่สุดถ้าเราไม่จัดจำแนกไว้เราจะไม่รู้เลยว่าของเราเป็นสายพันธุ์อะไรของไทยแท้หรือเปล่าหรือถูกนำเข้ามาจากประเทศกัมพูชาสมมตินะเพราะนั้นมันจะเป็นการเลือกเรื่องลิขสิทธิ์ต่อไปนี้เพราะมันไปเข้าเรื่องเศรษฐกิจหมดเลยญี่ปุ่นก็ดีนะเราก็รู้อยู่แล้วต่างชาติฝรั่งไม่รู้กี่ชาติเข้ามาเพราะว่ามาแสวงหาเรื่องของทรัพยากรชีวภาพเขตร้อนเห็นไหมตัวยาหลายตัวยาไปจดลิขสิทธิ์ทั้งเป็นพืชของเราแท้ๆหรือว่าเป็นภูมิปัญญาของประเทศไทยแท้ๆอันนี้คือสิ่งที่เราตามเขาไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสร้างคนของไทยเนี่ยนะให้รู้จักตั้งแต่งานฐานที่สุดปู่ย่าตายายสอนเราไว้แล้วว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำแต่เราตีปริศนาไม่ออกหลังจากลุยเดี่ยวลงพื้นที่วิจัยแบบไม่มีทั้งเงินและทีมงานอยู่กว่า10ปีอาจารย์สมศักดิ์ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.จนกระทั่งค้นพบหอยทากจิ๋วชนิดใหม่ที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกงานวิจัยน่าทึ่งถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการสากลและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นกิ้งกือมังกรสีชมพูหรือช็อกกิ้งพิงค์มิลลิพีดซึ่งพบในประเทศไทยเท่านั้นจนได้รับการประกาศให้เป็น1ใน10สุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในปี2551รวมถึงการค้นพบหอยบุษราคำและหอยนกเหลืองแม่สอดหอยต้นไม้ชนิดใหม่ของโลกเมื่อเร็วๆนี้อีกด้วยหน่วยปฏิบัติการวิจัย Systematic ของสัตว์ซึ่งอาจารย์เป็นหัวหน้าได้รับเกียรติให้เป็นผู้รับทุนระดับโลกถึง6ปีในโครงการ Darwin Initiative ร่วมกับนักวิจัยอังกฤษและอาจารย์ยังเคยเป็นนายกสมาคมหอยนานาชาติถึง2สมัยเชื่อหรือยังว่าหอยเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก
ความมหัศจรรย์มีหลายอย่างก็คือว่า1หอยทากมาอยู่บนบกได้ถ้าเราพูดถึงหอยเราจะรู้จักว่ามันเราจะนึกว่ามันเป็นหอยที่อยู่ในน้ําทั้งนั้นเลยใช่มั้ยปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่บนบกหายใจมีจมูกหายใจเหมือนคนเลยฟอสซิลหอยทากยังบอกกับเราว่าโครงสร้างเปลือกที่แข็งแรงและผิวที่ยืดหยุ่นของพวกเขานั้นสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วจนไม่จำเป็นต้องมีการวิวัฒนาการเพิ่มใดๆอีกเลยตลอด300ล้านปีแล้วที่สำคัญก็คือผิวหนังนี่มันตลอดเวลาที่ผมไปเจอมีเนื้อเยื่อมหัศจรรย์ที่เรียกแมนโทลที่ขับเมือกออกมาบำรุงผิวเขาเลยเรียกว่าหอยทากเนี่ยพวกดูแลผิวพันตัวแม่นะครับเพราะว่าผิวมันตลอดเวลาแล้วก็ไม่เป็นโรคมุดไปในขยะไปในลาอะไรต่างๆไม่เคยเป็นโรคไม่เคยมีลามาเกาะผิวหนังถ้าเป็นพวกเราไปนิดนึงเดี๋ยวลากินละหอยทากยังเป็นความลับของความงามของเหล่าอารยธรรมต่างๆมาตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วคนอียิปต์เนี่ยนะคนโรมันโบราณเนี่ยนอกจากกินหอยแล้วเขาก็เอาไปทำยาโรคกระเพาะผิวหนังเป็นแผลนะอันนี้เขาทาได้นะครับมีเขียนไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมก็เห็นก็รู้จักแล้วเราก็ทำหอยของเราเนี่ยเราก็รู้ว่าเนี่ยไปจับมือแล้วเนี่ยมันก็จะนุ่มนะครับเพราะมันเป็นโปรตีนนะครับที่บำรุงผิวผมก็เลยบอกว่าสุภาพสตรีของไทยไม่น่าจะไปบอกว่าหอยต่างประเทศดีกว่าหอยไทยนะเพราะว่าใช่ไหมหอยไทยต้องดีกว่าแล้วหอยไทยเราหอยเขตร้อนนะครับดีกว่าจริงๆคนไทยมองข้ามคนไทยแค่ไปซื้อมาเท่านั้นวันนี้ถ้าเราทำเองล่ะศึกชิงบัลลังก์นวัตกรรมความงามโดยมีฐานความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เป็นอาวุธกำลังเริ่มขึ้นแล้วครั้งนี้เองที่งานวิจัยไทยจะเข้ามาตอบโจทย์อย่างตรงจุดแล้วหอยทากชนิดไหนจะมาเป็นพระเอกในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของเราในครั้งนี้ในฐานะผู้บุกเบิกความรู้เรื่องสายพันธุ์หอยทากไทยอาจารย์สมศักดิ์ให้คะแนนหอยนวลมาเป็นที่1หอยนวลซึ่งเป็นหอยที่ชาวบ้านทางภาคอีสานบริโภคกันกินกันว่าง่ายๆก็จะมีสีนวลขาวนะครับนี่คือตัวพระเอกเพราะตัวนี้จะเป็นหอยที่มีขนาดใหญ่ตัวเล็กเนี่ยก็เรียกว่าหอยทากสยามตัวเล็กแต่ตัวเล็กมีเมือกเหมือนแต่เมือกน้อยถ้าสู้กับหอยนวลแล้วเนี่ยนะครับหอยนวลมีเมือกเยอะจากหอยทาก600สายพันธุ์หอยทากนวลตัวใหญ่หอยทากสยามไซส์จิ๋วและหอยทากแอฟริกันซึ่งเป็นเอเลียนสปีชีส์จากต่างถิ่นคือ3สายพันธุ์ผู้ถูกเลือกคือเมือกหอยเนี่ยมีอยู่2ส่วนที่ผลิตเป็นหลักเมือกเท้าเนี่ยเขาจะใช้เดินนะครับเวลาเขาเดินไปไหนเนี่ยเขาเดินนะแหลมคมแค่ไหนเขาเดินไปได้เขาเหมือนเป็นคุณนายคุณชายเหมือนกันนะเพราะว่าเขาหลั่งเมือกออกมาแล้วเขาก็เดินบนฟิล์มอ่ะบนฟิล์มเมือกเขาแต่เมือกจากเท้ายังไม่ใช่คำตอบที่คู่ควรที่สุดกับผิวหน้าอันนั้นคือโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่เมือกที่ถ้าจะเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณเนี่ยก็จะมีโปรตีนอยู่แต่ว่าน้อยมากเนื้อเยื่อแมนเทิลคือตัวเนื้อเยื่อมหัศจรรย์มีคุณสมบัติในการสร้างเปลือกและปล่อยเมือกเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของหอยทากน้ำเมือกมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านเชื้อจุลชีพทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราโดยมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อโรคเกิดเป็นสารบำรุงผิวในเมือกที่ได้สัดส่วนลงตัวหอยเมืองร้อนผ่านความสมบุกสมบันโชคโชนกับเรื่องอยู่ในเขตร้อนนะดวงอาทิตย์ก็ร้อนแสง UV ก็เยอะเชื้อโรคก็เยอะกว่าลองนึกภาพดูว่าคนที่อยู่ในเขตร้อนเนี่ยแม้แต่คนก็เหมือนกันอึดกว่าทนกว่าใช่ไหมเชื้อโรคหลายอย่างนี่แหละครับที่ผมได้เหรียญทองจากเกาหลีเพราะว่าเราตอบคำถามสุดท้ายก็คือว่าทำไมเราต้องเป็นหอยเมืองร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหอยเกาหลีหอยสเปนเนี่ยวิวัฒนาการไม่ทันแล้วเพราะการจะวิวัฒนาการต้องเป็นล้านปีใช่ไหมแต่หอยเรามันวิวัฒนาการมาแล้วเพราะวิทยาศาสตร์กำลังเปลี่ยนคำอวดอ้างให้เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เพราะนั้นอันนี้คือเป้าหมายคือสร้างแบรนด์ไทยให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราก็ต้องสร้างของประเทศเราออกมาให้ได้แล้วไม่ต้องไปอิงยี่ห้อของประเทศอื่นแล้วเขามันยังมาซื้อเมือกเราด้วยซ้ำไปเพราะว่าประเทศเกาหลีเองไม่เคยผลิตเมือกเองต้องสั่งจากสเปนใช่ไหมสเปนก็เป็นเมือกแบบยุโรปแต่ของเราเป็นเมือกของเขตร้อนน้ำนั้นสู้กันได้เลยผมอยากรู้ว่าหอยตัวนึงเนี่ยได้เมือกเยอะไหมครับแล้วก็เวลาสกัดมันเนี่ยเจ็บไหมไม่เบียดเลยครับถ้าเบียดเนี่ยก็หาไม่ไหวเพราะว่าหอยนี่มันหาได้ง่ายๆนะถ้าทำแล้วหอยตายไปหาที่ไหนมาอีกแล้วถ้าเราจะต้องทำเป็นตันๆของเมือกอ่ะมันต้องใช้หอยเป็นล้านๆตัวนี้ทำปุ๊บ
ไปนอนกินสบายๆอีก 3-4 วันมาใหม่แล้วก็ไม่ได้เอาเยอะด้วยแตะให้มันไหลๆแล้วก็ดูดไปเพราะว่าเรามีหอยสักเป็นแสนตัวเงี้ยแล้วก็เทินมาเรื่อยๆใช่มั้ยหมุนมาเรื่อยๆหอยทาก1ตัวจะให้เมือกได้10 cc สำหรับการสัมผัสเบาๆบริเวณแมนเทิล1ครั้งขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียง 2-3 นาทีเท่านั้นเพื่อจะได้ไม่รบกวนหอยทากนี่จึงเป็นกระบวนการผลิตเมือกหอยทากที่ครบวงจรอย่างแท้จริงตั้งแต่คัดเลือกสายพันธุ์เพาะเลี้ยงในฟาร์มและสกัดเมือกในโรงงานโดยมีเทคโนโลยีที่จะคัดกรองเฉพาะสารโมเลกุลขนาดเล็กและเข้มข้นให้สามารถซึมสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมส่งต่อเมือกหอยทากสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอางต่อไปเชื่อว่ายังไม่มีที่ไหนมีโรงงานและมีฟาร์มอยู่ด้วยเรื่องของเราจะมีฟาร์มที่เรียกว่ากึ่งธรรมชาติมีโรงงานผลิตที่เรียกว่า GMP นะ Good Manufacturing Practice เนี่ยนะฮะแล้วก็ในพื้นที่10ไร่ของเรานะครับแล้วก็มีฟาร์มเลี้ยงหอยประมาณ2ไร่จำลองป่าจากธรรมชาติเลยนะฟาร์มหอยทากเชิงนิเวศสยามสเนลหรือสยามสเนลอีโคฟาร์มที่เพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการไม่นานมานี้จึงเป็นฟาร์มหอยทากกึ่งธรรมชาติแห่งแรกของเอเชียครอบครัวหอยทากที่นี่จะได้รับการดูแลด้วยอาหารสูตรเฉพาะในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เมือกที่มีคุณภาพคงที่อาจารย์ยังมีแผนสร้างพิพิธภัณฑ์หอยทากเพื่อต่อยอดการเรียนรู้รวมถึงสร้างงานขยายอาชีพสู่ชาวบ้านในอนาคตด้วยต้องเริ่มให้ชาวบ้านมาเริ่มเลี้ยงหอยทำเมือกส่งเราต้องไปให้ความรู้เขาเราต้องไปคุมเขาว่าทำแล้วอย่าให้มีการปนเปื้อนเชื้ออะไรเงี้ยต้องไปคุมมันต้องเป็นระบบเพราะเราเวลานี้เรามองเรื่องส่งออกใช่ไหมแล้วเป้าผมไม่ได้มองแค่200ล้านเรามองพันล้านถ้าจะเป็นแบรนด์แห่งชาติแล้วพันล้านลองนึกภาพสิว่าเกษตรกรจะมาได้เท่าไหร่อย่างน้อยวันนี้ใครๆก็ต้องมองพวกเขาใหม่ในฐานะหอยทากเงินล้าน Wall Street Journal ยังมาถ่ายของเราเลยลงหน้าหนึ่งผมทำงานวิจัยมาเนี่ยลง Wall Street Journal หน้าหนึ่งเนี่ยผมดีใจมากแล้วจากป่าจากดินอาจารย์พาหอยทากไทยสู่ห้องทดลองสู่เวทีโลกสู่ผลงานวิจัยขึ้นหิ้งและที่ยากที่สุดก็คือการหยิบเอาผลงานบนหิ้งลงมาสู่ห้างสู่ธุรกิจที่จับต้องและทำเงินได้จริงผมกล้าพูดว่ามันสำเร็จเพราะว่าเราเจเนเรตอินคัมหรือรายได้ต่างๆแล้วมันไปหลายอย่างสภาอุตสาหกรรมยอมรับอะไรพวกนี้นะก็คือมันมีตัว body of knowledge อาจารย์สมศักดิ์เพิ่งได้รับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี2558ความตั้งใจในการศึกษาทรัพยากรเล็กๆของอาจารย์ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปพร้อมๆกับการสร้างทายาทนักวิจัยรุ่นใหม่ๆอย่างที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพของอาจารย์ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกไปแล้วกว่า30คนบอกนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆเจอคนเยอะๆเจอคนทุกระดับเยอะๆเจอต่างชาติเจอชาวบ้านเราจะได้รู้วิธีมองของเขาบางทีเรามองเขามองแบบนี้เราคิดไม่ถึงเลยเวลาออกไปทำวิจัยกับอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะพูดสอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันเนี่ยครับว่าเราต้องวางตัวยังไงอะไรเงี้ยครับในฐานะนิสิตปริญญาเอกถ้าจบไปแล้วเราจะต้องเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในรุ่นต่อไปเงี้ยครับอาจารย์ก็จะสอนในเรื่องของการวางตัวในเรื่องของทัศนคติที่เราจะแสดงออกครับผมเด็กผมเนี่ยที่อยู่ในห้องแลบปอโทปอเอกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาแล้วด้วยจากมหาลัยอื่นๆตอนนี้เด็กที่จะมาอยู่ที่ผมเนี่ยคือผลงานของเราเนี่ยทำให้เด็กๆอยากเข้ามาโดยเฉพาะตอนนี้ผมดีใจเพราะว่าเป็นเด็กภูมิภาคเพราะวันนี้เนี่ยเขาเหมือนผ้าขาวไงถ้าผ้าขาวมาเนี่ยถ้าเราทำให้ดีเนี่ยเขาจะขาวแล้วก็จะดีด้วยนะมีประกายออกมาให้คนอยากเอาเขาไปใช้อะไรเงี้ยหรือเขาได้ไปช่วยสังคมอะไรเงี้ยได้เพราะตัวอาจารย์เองก็เป็นผลผลิตหนึ่งจากอาจารย์ที่ญี่ปุ่นผู้เป็นแรงบันดาลใจในการทำวิจัยเช่นกันสิ่งที่อาจารย์พูดกับผมตลอดเวลาเนี่ยคือคำเดียวที่ผมประทับใจมากตอนที่ผมจบปริญญาเอกรับปริญญาอาจารย์จะบอกว่าคุเรคาราเดซิโอคุเรคาราคือได้ปริญญามาเนี่ยอย่าเพิ่งไปดีใจแต่หลังจากนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเราจะสร้างคุณค่าแห่งปริญญานี้ให้ได้การเกิดโลกมาหลายพันล้านปีเนี่ยเห็นชัดเลยว่าชีวิตจากหนึ่งนี้เนี่ยมันมาจากสารเคมีมันมาจากสิ่งนอกโลกเพราะนั้นเวลานี้มองไปปุ๊บ
มันมองทางวิทยาศาสตร์มองทางศิลป์แล้วก็มองวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมองไปถึงวิทยาศาสตร์ว่าด้วยโลกและจักรวาลเลยนะดูตัวอย่างอย่างเปลือกหอยเนี่ยมีเวียนซ้ายก็มีเวียนขวาก็มีมันเกิดได้ยังไงเราก็พบนะวารสารที่ตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์เนี่ยก็เพราะว่ามันถูกยีนนึงนะควบคุมยีนคืออะไรยีนมันมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมาเป็นชีวิตเนี่ยหรือถ้ามองยิ่งลึกไปใหญ่ก็คือนู่นจักรวาลทำให้เกิดการหมุนแบบนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันถูกสร้างมาเป็นล้านปีมันลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกจนมาเป็นรูปนี้ได้แล้วก็ถึงบอกว่าเด็ดดอกไม้ดอกนึงแล้วมันสะเทือนไปถึงจักรวาลเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะแล้วสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆกับแว่นวิทยาศาสตร์อันจิ๋วก็ขยายให้เราได้เห็นถึงภาพของประเทศไทยในมุมกว้างเห็นทิศทางว่าบ้านเราจะพัฒนาด้วยขุมทรัพย์สำคัญอย่างพื้นฐานทรัพยากรได้อย่างไรคำถามที่ว่าจะวิจัยไปทำไมคงได้รับคำตอบแล้วนี่เป็นเพียงหนึ่งในงานวิจัยจากนับหมื่นชิ้นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.ยังมีงานวิจัยที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมรอคอยคุณให้เข้าไปพิสูจน์ที่ www.trf.or.th ติดตามย้อนหลังที่ tv.trf.or.th